ก็เป็นกุฏิหรือว่าที่นอนนะครับของหลวงพ่อคูณที่หลวงพ่อใช้จำวัดตลอดเวลาที่ผ่านมาหลวงพ่อจำวัดนี่ช่วงไหนบ้างครับหลวงพ่อตอนนี้ฮะไม่มีกำหนดแต่ดวงไม่มีคนมาก็นอนมีคนมาก็นั่งคุยแล้วเมื่อก่อนที่ผมมากราบหลวงพ่อมีกิจวัตรหลวงพ่ออย่างหนึ่งตอนตื่นเช้ามืดตีสี่ตีห้าหลวงพ่อต้องลุกขึ้นมาท่องหนังสือสวดมนต์ตอนยังทำอยู่เหมือนเดิมไหมหลวงพ่อครับยังก็ยังทำเหมือนเดิมหลวงพ่อจะทำอยู่ก็บ่นนอนก็นอนไปก็ภาวนาไปสวดไปนี่แหละหลวงพ่อไม่ลุกมานั่งเหมือนเมื่อก่อนแล้วไม่ไหวแล้วหลวงพ่อตอนนี้หลวงพ่อก็ถ้ามีเวลาก็จะต้องพักผ่อนละนะฮะเพราะว่าดูเรื่องของสุขภาพด้วย มีคนบอกว่าหลวงพ่อคุณเนี่ยจะอายุถึง100กว่าปีมันไม่ถึงหรอกเขาดูลายมือหลวงพ่อขอโทษทีนะหลวงพ่อดูลายมือหลวงพ่อหลวงพ่อลายมือเส้นชีวิตยาวมากนี่นี่คุณผู้ชมดูฮะอาจจะกล้องมาหน่อยฮะไม่ใช่ดอกเกี่ยวไหมหลวงพ่อลายมือฮะไม่เกี่ยวดอกหมอดูเขาคู่กับหมอเดาหมอดูคู่กับหมอเดาเนี่ยดูอะไรข้างนี้เหมือนกันไหมหลวงพ่อมันดูได้ดูไม่เป็นแล้วหลวงพ่อดูไม่เป็นเหมือนกันฮะนี่แต่ว่าดูเส้นชีวิตหลวงพ่อเนี่ยนี่ชีวิตหลวงพ่อยาวถึงนี่เลยถ้าตามตำราเขาบอกว่าจะอายุยืนยาวยืนยาวหลายเลยแต่นี่ก็ถือว่าหลวงพ่อครูอายุยืนแล้วล่ะครับ80จะเข้า90แล้วฮะ84ย่าง85แล้ว7รอบแล้วแต่ว่าญาติโยมที่มาหาหลวงพ่อก็ต้องมีคนจะให้หลวงพ่อดูหมอให้ใช่ไหมฮะกูบอกกูดูไม่เป็นอย่างธรรมดาคือเอพอดเขาไม่เป็นนะพูดโกหกไม่โกหกดูก็คู่กับหมอเดาถ้าไม่เดาจะอะไรมาพูดฉันเชื่อตัวเองดีกว่าหมอดูหมอดูคู่กับหมอเดาคู่กับหมอเดาถ้าไม่เดาถ้าไม่เดาจะเอาอะไรมาพูดจะเอาอะไรมาพูดนี่แล้วพ่อคุณบอกญาติโยมแบบนี้เลยถ้าใครมาบอกหลวงพ่อช่วยดูดวงให้ลูกหน่อยฮะดวงลูกจะรวยไหมดวงลูกจะเป็นยังไงการงานจะก้าวหน้าไหมหลวงพ่อทำไงฮะลายมือดีไม่เป็นไรดอกวันที่4ตุลาคมเดือนหน้านี้แล้วครับอีกไม่กี่วันเนี่ยก็จะครบ7รอบอายุหลวงพ่อคูณคือ84ปี64พรรษาปีนี้หลวงพ่อคูณอยากจะตั้งใจอยากจะทำบุญอะไรบ้างครับหลวงพ่อครับกูก็ทำตามเคยยังไงหลวงพ่อฮะบริจาคทานสร้างสาธารณประโยชน์เห็นเมื่อก่อนหลวงพ่อชอบสร้างสะพานสร้างห้องส้วมสร้างอะไรเงี้ยหลวงพ่อใช่ไหมฮะใช่ทำไมชอบสร้างอย่างนี้ฮะสะพานห้องน้ำห้องส้วมห้องส้วมก็ใครปวดอุจจาระปัสสาวะก็เข้าไปเนี่ยห้องก็ถ่ายแล้วก็สบายตัวพอจะได้ปลดทุกข์อ๋อแล้วสะพานอะไรหลวงพ่อครับสะพานก็ไม่มีบนไปก็ต้องเดิมสะพานแต่สะพานก็เลยหลวงพ่อเลยชอบสร้างสร้างให้ตามที่ต่างๆก็รู้สึกจะทั่วประเทศเลยมั้งโดยเฉพาะแถบภาคอีสานนี่เยอะเลยทำเถอะอาคารโรงพยาบาลนี่สร้างอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่วัดเนี่ยหลวงพ่อคุณไม่ค่อยเน้นนะอย่างวัดหลวงพ่อก็ไม่ค่อยมีอะไรมากมายไม่มีแต่พออยู่ได้ก็พอแล้วที่เหลือก็ไปทำที่อื่นก็อย่างที่หลวงพ่อคุณชอบทำคือไปขุดสระขุดสระให้กับชาวบ้านชาวไร่ชาวนาอย่างนี้หลวงพ่อน้ำเต็มเลยเขากินเขาอาบสบายให้เขาได้มีกินมีใช้ท้ายสุดท้ายครับหลวงพ่อคุณครับอยากจะให้หลวงพ่อคุณอวยพรแฟนๆรายการกฤษณะลูกๆทางบ้านนะครับหลวงพ่อครับให้พรญาติโยมทางบ้านนะฮะนี่แหละญาติโยมทางบ้านก็จงพยายามจะรักตัวกลัวภัยก็พยายามรักษาศีลห้าศีลห้านี่เป็นโคตรของศีลเป็นเงาของศีลนี่แหละใครรักษาได้ก็เป็นมนุษย์สุดประเสริฐแล้วมึงก็รักษาก็ศีลห้าทุกคนทำได้ถือว่าประเสริฐแล้วชีวิตนี้แต่ยุ่งยามากัดนะทำไมหรือว่าตอบก็บิวเบลตอบก็ผิดศีลเนี่ยแหละพ่อฮะเวลาเอ็มไม่รู้เอ้าแม้แต่ยุงบางทีเราต้องชนะใจตัวเองให้ได้อย่าไปตอบมันถ้าเกิดจะรักษาศีลให้บริสุทธิ์จริงๆอย่าตอบอย่าตีใช่ไหมครับ
ขอให้ท่านทั้งหลายจงพยายามสร้างคุณงามความดีให้ท่านทั้งหลายเชื่อว่าบุญมีจริงบาปมีจริงอย่าได้ประมาททำไมเนื้อเสียงกูนี่แหละพูดไปเดินเลยนะหลวงพ่อยกขึ้นดีเลยครับเดินออกกำลังกายยามเช้ากับหลวงพ่อคูณครับเป็นแผนด้วยนี่ไปลุกเลยนะหลวงพ่อเอาให้กลับฟื้นคืนมาแล้วหลวงพ่อนี่เขาเป็นเมนูมื้อเช้าหลวงพ่อคูณเนี่ยเป็นมื้อที่หลับทำไมหลวงพ่อคุณชอบมวยนะครับชอบดูมวยชอบดูชอบดูแพ้ชนะมีเกมที่หลักมันสนุกตรงไหนครับมันให้อะไรไหมครับไม่ให้อะไรหรอกก็เพลินๆไปอย่างนี้หรอครับก็เพลินๆไปพอรู้ๆวันไปก็ดูบางวันกูก็ดูบางวันก็ดูมากบางวันก็ดูน้อยครับแต่กลางคืนกูไม่ดูแล้วง่วงนอนกูนี่กฤษณะมาขอถ่ายรูปไปไหว้เป็นที่ระลึกไปไหว้บ้านใครเรือนใครก็ขอจะเป็นมงคลอันดีอันงามขอให้ปราศจากทุรภัยอัคคีภัยวาตภัยขอให้เจ้าของบ้านนั้นๆจงเจริญเจริญจริงๆไปเถิดสาธุก่อนกลับบ้านก็ทั่วไปไปวัดบ้านอะไรสุขใจทุกคนไปด่านคุณทศจะหมดกังวลโชคดีทุกคนพบหลวงพ่อคุณ